สำหรับใครที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแจงมีข่าวดีมาบอกแล้วค่ะเพราะว่าแจงเนี่ยกำลังจะลอนช์คอร์สใหม่นะคะที่จะเริ่มสอนครั้งแรกเนี่ยช่วงวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเป็นคอร์สโหราศาสตร์predictive นะคะหรือว่าดูดาวจรแบบ advance ขึ้นไปเนื้อหาในคอร์สเนี่ยค่ะก็จะมีการสอนในส่วนของดาวจรแบบ advance นะคะมีการอ่านโหราศาสตร์ดาวจร progression solar arc solar return นะคะดูอ่าน midpoint ดูอ่าน vertex นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเผื่อว่าใครสนใจเนี่ยค่ะทักมาสอบถามได้พิเศษสำหรับคนที่สนใจคอร์สนี้ในช่วงก่อนเดือนเมษายนนี้นะคะในส่วนของราคา Early Bird นะคะแจงแถมคอร์สพื้นฐานให้ด้วยนะยังไงสนใจทักมาได้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเดี๋ยวแจงจะสรุปนะคะในส่วนของโหราศาสตร์ต้นคลิปให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะตั้งแต่วันที่19เมษายนเมื่อดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็ต้องแสดงออกในความเป็นพฤษภให้เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าคือหลายๆคนนะจะเจอกับช่วงเวลาที่พลังงานสโลว์ดาวมากขึ้นจะรู้สึกถึงความช้าลง1สเต็ปถ้าเทียบกันระหว่างตัวคุณเมื่อดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมษกับดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่ราศีพฤษภนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณจะมีการวางแผนหลายๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นคิดถึงในเรื่องของการเงินมากขึ้นแต่ว่าจะใช้พลังงานที่มันมาเนี่ยแบบมีเหล็กมีหลักการแล้วก็มีเหตุผลนะจะรู้สึกวางแผนจะไม่รู้สึกมุทะลุแบบว่าเฮ้ยทำเลยสู้เลยแต่ว่าจะเป็นภาวะการคิดก่อนวางแผนก่อน1 2 3 4ว่าคุณนะคะจะทำสิ่งนั้นน่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนะคะนอกจากช้าลงแล้วนะคะคุณยังจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นปฏิบัติพัฒวีนะคะดูแลตัวเองหันมารักสวยรักงามมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจจะเพิ่มความหอมให้กับตัวเองมากขึ้นใส่ใจในส่วนของผ้าห่มนิ่มๆนุ่มๆนะหรือว่าจะเป็นเครื่องของของหอมหรือว่าจะเป็นคือกลิ่นรสการได้ยินหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงอะค่ะคุณจะใส่ใจกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นได้นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินมากขึ้นคุณจะพัฒนาตัวเองนะคะ break through นะคะก้าวข้ามขีดความสามารถคุณไปแล้วคุณจะเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสิ่งไหนที่คุณรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ insecure รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอค่ะคุณจะมาทบทวนในเรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิมได้เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนของความอดทนนะคะคุณจะทำอะไรช้าๆคิดก่อนวางแผนก่อนนะคะอย่างมีหลักการแล้วก็เหตุผลนะคะแล้วก็เป็นเดือนแห่งการคิดเปิดรับไอเดียใหม่พยายามหาสมดุลให้กับตัวเองแล้วก็ออกจากเซฟโซนมากขึ้นกว่าเดิมได้เผื่อว่าท่านผู้ใดที่สนใจนะคะในการอ่านคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะติดตามแจ้งได้ในส่วนของเพจนะคะ Jasmine J 569หรือว่า community หรือว่า line นะคะ @ line ที่ Jasmine J 569เหมือนกันนะคะก็เชิญรับฟังแต่ละราศีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวธนูนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ เสียงแฮปช่วงนี้นะคะเสียงหายโอเคโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้นะคะถ้าเป็นราศีคร่าวๆจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนจนถึง21พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะ
ก็วันนี้แจงอัดวิดีโอเนี่ยวันที่28เมษายนไปแล้วนะคะก็ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเข้ามาสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณเนี่ยสักพักตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมแล้วนะคะแจงเข้าใจเหลือเกินนะว่าเข้าใจและมั่นใจด้วยนะคะเท่าที่สังเกตตัวเองสถิติเพราะตัวเองย้ายมาที่อเมริกาฟลอริดาเนี่ยก็จะตกเป็นธนูเนาะคือฉับพลันเลยแบบอาทิตย์เข้ามาในเดือนที่6นะคะงานที่เป็นงานประจำทำอะไรที่เป็นรูทีนนะคะการทำงานการกุศลนะคะสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะหรือว่าการเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารแบบนี้เกิดขึ้นได้มันจะนำพามาซึ่งความสำเร็จชื่อเสียงให้กับตัวคุณเองมีโอกาสที่จะโด่งดังมีชื่อเสียงคนเข้าหาเยอะงานเยอะงานที่มาจากออนไลน์งานที่จะมาจากความเชื่องานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนมีเข้ามานะคะพูดไปเหมือนอ่านดวงตัวเองนะคะแต่จริงแล้วเป็นแบบนั้นไอ้นี่เสียงแหบเสียงแห้งเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เดือนนี้มา19มาก็คือแบบงานเข้านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะแจงชอบแต่ว่าก็เนี่ยบะเล่าให้ฟังแล้วเหมือนตัวเองเนี่ยก็ใกล้ถึงวันเกิดเนาะก็จะพาจะไปให้บริจาคเลือดนะคะก็เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะคะเกิดขึ้นก็ลองสังเกตตัวคุณเองว่ามีแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะนอกจากดาวอาทิตย์แล้วก็มีดาวพุธเข้ามานะคะในเรื่องของการสื่อสารพูดคุยตัวคุณเองจะมีพาร์ทเนอร์นะคะจะมีเรื่องการงานยิ่งคุณพูดยิ่งเจรจาเขียนขายสอนพูดคุยหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าการทำงานเป็นคู่หรือว่าแฟนคุณนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้กับตัวคุณได้แบบปรับมาไม่ทันตั้งตัวเลยแบบนี้ก็ได้นะคะช่วง23ตั้งแต่วันที่23เมษายนยาวไปเกือบ2สัปดาห์ถัดจากนี้ดาวอังคารย้ายไปอยู่ในเรือนที่8พวก passive income other people money นะคะมีเงินเข้ามาได้ลงทุนทำเครือข่ายหรือว่าเป็น passive income อะค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่งานที่ทำแล้วมันเป็นระบบอะค่ะคุณมีโอกาสได้เงินเข้ามายิ่งเฉพาะสิ่งนั้นนะถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เกี่ยวข้องกับพวกงานอดิเรกเกี่ยวข้องกับลูกแล้วเอามาทำเป็น passive income เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายทำยังไงให้ดูเด็กลงอันนี้มีโอกาสอังคารเข้าสู่ในเรือนราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันเป็น fall เนาะแต่ว่าก็คือการที่คุณออกแรงใช้แรงต่างๆอะค่ะมันจะไม่เป็นความเป็นดาวอังคารได้ 100% คืออังคารจะโมโหมุทะลุดุดันกล้าแกร่งใช่ไหมแต่เวลาอังคารเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นธาตุน้ำไฟเข้าไปอยู่ในน้ำไฟมันก็จะแบบเหมือนมอดๆไปนิดนึงหรือในทางโหราศาสตร์ที่จะแปลความหมายก็เป็นลักษณะของการที่คุณเองอ่ะจะค่อนข้าง protective อะค่ะทำอะไรระวังตัวมากขึ้นไม่ใช่แบบบ้าลุยมุทะลุดุดันแบบเนี้ยก็ไม่ใช่แต่จริงอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าเรือนเดิมเนาะถ้าเป็นเจ้าเรือนเดิมเนี่ยไปอยู่เรือนที่8จังว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่าตัวคุณเองคุณจะวางแผนระยะไกลคุณจะคิดอะไรที่มันรอบคอบมากขึ้นนะคะก็ได้เหมือนกันช่วงวันที่26เมษายนนะคะอันนี้พูดย้อนหลังเนาะเราใครมาฟังดูก็ลองเทียบดูว่าตรงบ้างหรือเปล่าฟูลมูนนะคะในราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณนะคะเวลาฟูลมูนเกิดขึ้นก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับภาวะจบ completion บางสิ่งบางอย่างทีนี้มันไปเกิดในเดือน12เกี่ยวข้องกับเดือนที่6ดาวอาทิตย์มาอยู่ในเดือนที่6ดาวจันทร์อยู่ในเดือนที่12เราอยู่บนโลกเราอยู่ตรงกลางมันไม่มีอะไรมากั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเอ้ยพระจันทร์เต็มดวงว่ะอะไรเงี้ยนะคะส่งผลอย่างไรนะคะคือที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมีความรู้สึกอินสิเคียวนะคะหรือว่าการจบอะไรบางอย่างจบความรู้สึกอะไรบางอย่างการทำอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอกาสที่มามันก็ปรับมันเหมือนการโดนบีบให้ต้องทำอะไรบางอย่างหรือโอกาสที่เข้ามามันแบบปรับไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะจังหวะนั้นนะตั้งแต่วันที่26เมษายนนะคะถ้าจะเห็นเนี่ยมันเป็นตรีโกณเนาะเกิดขึ้นคอนเนคชันการเงินแพสซีฟอินคัมเกิดขึ้นการสื่อสารพูดคุยการสอนการเรียนนะคะตรงนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอันนี้คือตัวอย่างนะการเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วมีไอเดียจากเพื่อนให้มาทำร่วมทำเป็นหุ้นส่วนแพสซีฟอินคัมอะไรบางอย่างอันนี้คือสมมุติ
แต่มันจะมีเรื่องราวประมาณนี้ค่ะเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้นะคะ27เมษายนนะคะพลูโตเดินถอยหลังพลูโตเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในเรือนที่2 transformation ตายแล้วเกิดใหม่rebirth นะคะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างสังเกตตัวเองดูจริงๆพลูโตเนี่ยเขาอยู่แบบยาวนานเดินทีลืมไปเลยว่ากี่เดือนกี่ปีถึงข้ามเนาะแต่ว่าประเด็นก็คือเวลามันโดนไอ้สักครั้งนึงอ่ะมันจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับคุณทีนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของการโดนควบคุมหรือว่าการควบคุมอะไรบางอย่างนะคะพลูโตจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับองค์กรขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เราโดนควบคุมวงการชีวิตตรงเนี้ยถอยหลังมาเหมือนเราต้องกลับไปเคลียร์สิ่งนี้แบบนี้มันโอเคไหมมันดีไหมถ้าสมมติว่าที่ผ่านมาคุณเคยเจอพาร์ทเนอร์ที่เขาควบคุมคอนโทรลคุณจังหวะนี้คุณก็อาจจะกลับไปคิดว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามันโอเคหรือเปล่าทำแบบนี้มันโอเคกับตัวเองไหมเหมือนกลับไปทำสิ่งนั้นอีกครั้งนึง rethink ครั้งนึงrebirth อีกครั้งนึงตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงคิดทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะมันดีกับตัวเองไหมนะคะมันให้คุณค่าตัวเองมากพอหรือเปล่าหรือว่าคุณเห็นคุณค่าตัวเองหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะแบบนี้เกิดขึ้นนะมันจะอยู่ยาวนานไปอีกเกือบ6เดือนด้วยกันนะคะก็ลองดูนะลองดูเฝ้าสังเกตตัวเองดูว่าเจออะไรบ้างนะคะวันที่3พฤษภาคมพุธย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนคู่ของคุณนะคะอันนี้ต้องบอกว่าคนที่ดึงเข้ามาในชีวิตอะค่ะคนที่เป็นคู่คุณอะค่ะมันจะมาจากสายพวกหมอพวกทนายพวกนักกฎหมายพวกคนที่ต้องสื่อสารเยอะๆแบบนี้ก็ได้หรือจะบอกว่าคุณเองแบบเลือกเฟ้นคนที่ฉลาดคิดฉลาดพูดเข้ามาในชีวิตแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจจะได้เจอจากที่ทำงานกับจากการที่มีชื่อเสียงเข้ามาหรือถ้าบางคนไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องคู่อาจจะเป็นลักษณะของการทำงานอะไรบางอย่างแล้วมีพาร์ทเนอร์เข้ามาในชีวิตคุณแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะมีงาน2 3 4อย่างมากกว่า1อย่างอ่ะเข้ามาในชีวิตให้คุณได้ทำในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะเสียงจะเหนื่อยไหมวันนี้ไม่ได้หยุดเลยจริงๆเดี๋ยวนะหายใจลึกๆดูไปบ่นไปงี้เหรออันนี้6พฤษภาคมนะคะ True North Sextile Chiron True Northเซ็กทายไครอนตรงนี้นะคะการที่คุณได้มีพาร์ทเนอร์ได้มีคู่ได้ลองทำอะไรที่มันแปลกใหม่ได้ลองเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันช่วยให้คุณได้เยียวยาตอบโจทย์ชีวิตคุณเองนะเหมือนกับไครอนเนี่ยอยู่ในเรือนที่5เรือนที่5แปลถึงลูกแปลถึงงานอดิเรกแปลถึงการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งเนี้ยมันคุณมุ่งไปเนี่ยบางทีอ่ะการที่คุณได้มีพาร์ทเนอร์หรือมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณได้เรียนรู้สิ่งเนี้ยค่ะมันเป็นการสอนคุณโดยที่คุณไม่ได้แบบมานั่งฟังอยู่อะแต่ว่าคุณมีความฉลาดมากพอที่คุณจะได้รู้ว่าอ๋อบทเรียนครั้งนี้มันทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรสิ่งที่เข้ามาคนที่เข้ามาในตอนนี้เนี่ยเขาทำให้ฉันมีความโรแมนติกมากๆเลยแบบชอบมากอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะทีนี้วันที่8พฤษภาคมก็ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเช่นกันนะคะพาร์ทเนอร์นำพามาซึ่งการเงินให้คุณนะคะการเงินการงานพามาทำให้คุณรู้สึกดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นสวยขึ้นหรือแม้แต่ว่าในเรื่องของคอนเนคชั่นของคุณนะคะยิ่งกว้างขึ้นมากขึ้นเนี่ยนำพามาซึ่งความรักให้คุณได้คอนเนคชันของคุณนำพามาซึ่งเป้าหมายชีวิตที่มันชัดเจนให้กับตัวคุณได้คุณจะรู้แบบสมหวังสิ่งที่คุณอยากจะทำอะไรคุณตั้งเป้าไว้แล้วฝากไว้นิดนึงเนาะวันนี้เพิ่งได้คุยกับเนี่ยลูกค้าแล้วคือเขาบอกว่าโอเคเขา manifest สิ่งหนึ่งโอเค manifest ก็ดีนะแต่ว่าแจงจะขอบอกคนเราทุกคนเนาะ go กับ dream เนี่ยเขียนผิดมันต่างกันยังไงโกเนี่ยคือการที่เราต้องมีไทม์เฟรมมีเป้าหมายมีเขาเรียกว่ามีวิธีการกระบวนการจะไปให้ถึงดรีมเนี่ยคือการฝันอะไรก็ฝันไปโอ๊ยฉันอยากได้พี่ติ๊กเป็นแฟนพี่ติ๊กแต่งงานแล้วไม่ได้ต้องเอาคนอื่นอันเนี้ยมันจะแบบคือมันต่างกันไงเพราะฉะนั้นน่ะมานิเฟสต์ก็ส่วนนึงแต่เราเองอะค่ะควรที่จะต้องมีกระบวนการแรกอะไปยังไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ให้เรามีการคิดแผนวางแผนทำเฟรมให้มันชัดเจนมันได้เป็นการเชฟให้คุณไปถึงเป้าหมายของคุณได้ไม่ใช่แบบ
โอเคฉันมานั่งดึงดูดอยู่นั่นแหละนั่งดึงดูดเนี่ยปากกาเนี่ยดินสอเนี่ยต้องเลื่อนสิเลื่อนสิเลื่อนสิอันเนี้ยมันถ้าไม่แข็งแกร่งพอมันก็คงจะยากอะแต่ประเด็นก็คือเราต้องพยายามมีแผนการในชีวิตด้วยค่ะว่าเราจะไปถึงจุดนั้นอะไปยังไงเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะถัดมานะคะนิวมูนเกิดขึ้นในทอรัสนะคะซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณเองนะคะในเรื่องการงานเรื่องกิจวัตรประจำวันเรื่องการได้ทำ อะไรที่เป็นใช้คำว่ากิจวัตรประจำวันเช่นการดูแลตัวเองไปทำงานตื่นเช้าออกกำลังกายก่อนหรืออะไรพวกนี้ค่ะอะไรที่ทำเป็นรูทีนพวกนี้ค่ะคุณมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วอาจจะได้เริ่มงานใหม่ก็ได้นะคะแล้วมันปรับปรับด้วยนะเพราะว่ายูเรนัสก็กุมอยู่ๆก็เกิดแล้วกุมไม่พอเสามันมาทำมุมฉากมันเหมือนกับว่าคุณน่ะมีโอกาสที่โดนบีบอาจจะแบบเฮ้ยเส้นทางชีวิตทางเดิมเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันสื่อสารฉันพูดไปฉันเหนื่อยมากฉันจะเปลี่ยนงานฉันไม่ทำแล้วสิ่งนี้หรือสิ่งที่ฉันทำอยู่เนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันต้องเดินทางเยอะมันเหนื่อยมันลำบากมากมันทำให้ฉันเองต้องเปลี่ยนแนวทางการทำงานหรืออ่ะช่วงนี้โควิดมามันเหมือนแบบโดนบีบจากสภาวะแวดล้อมต่างๆให้ฉันต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนแนวทางมาทำออนไลน์มากขึ้นก็ได้อันนี้เป็นประมาณนี้ค่ะเกิดขึ้นในชีวิตคุณลองดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่สิ่งที่ทำได้นะได้เริ่มทำต้นทำอะไรบางอย่างที่คุณโอเครอบนี้แหละฉันจะกล้าทำคือบางคนสมมติตัวอย่างอยากจะทำงานประจำมาตั้งนานแล้วไม่ได้ทำไอ้ขอโทษอยากจะทำงานที่เป็นตัวเองงานของตัวเองมาตั้งนานแล้วไม่ได้ทำสักทีนึงจังหวะนี้มันเหมือนโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแล้วก็ได้ทำสักทีนะคะแต่ค่อยๆทำไม่ใช่แบบมุดทะลุโอเคมี10ล้านลงไป10ล้านไม่ใช่คุณจะค่อยๆทำแสน2แสนแล้วก็เหมือนกับทำด้วยความคิดกังวลปกป้องคุ้มครองเงินที่คุณมีอยู่ให้มันมีประโยชน์สูงสุดแบบนี้ค่ะมากกว่าเนาะวันที่13พฤษภาคมนะคะอันนี้ขีดเส้นใต้3เส้นเลยเนาะเป็นวันที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับตัวคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าพฤหัสเนี่ยค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนตัวคุณเองนะคะเขาเดินทางย้ายเข้ามาสู่ในเรือนที่4นะคะแล้วเรือนที่4เนี่ยมันเป็นเรือนอดีตเรือนโบราณของพฤหัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะขยับขยายบางคนต้องระวังไซส์ตัวเองนิดนึงนะอาจจะขยายมากกว่าปกติได้นะคะนี่บอกตัวเองด้วยนะรวมไปจนถึงการมองโลกในแง่ดีการได้ทำอะไรที่มันได้เรียนได้เดินทางศึกษาหาความรู้ประสบการณ์ชีวิตเพิ่มมากขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้นลางสังหรณ์มากขึ้นอันเนี้ยอื่นๆไม่รู้นะแต่แจงเท่าที่ตัวเองเจอเนี่ยแจงรู้สึกว่าช่วงเนี้ยพอคิดถึงใครปั๊บคนนี้ทักมาอย่างเงี้ยเจอแต่ติดกันก็เลยรู้สึกว่ามันก็แปลกดีนะอะไรเงี้ยแล้วคือส่วนตัวนะอันนี้คือขอเมาส์ว่าตัวเองพฤหัสรีเทิร์นพฤหัสอยู่ในราศีมีนด้วยคิดว่าน่าจะดีกับชีวิตนะคะคนที่แบบเนี่ยเกิดสักอายุเท่าไหร่ประมาณมันต้องประมาณเนี่ยประมาณอายุเท่าแจงเนี่ยประมาณ35 34 34 35 36เงี้ยประมาณเนี้ยมันน่าจะโดนเจอพฤหัสกลับมารีเทิร์นตัวเองอีกครั้งนึงอะค่ะตรงนี้เนาะใช่แล้วของคุณจะดีมากได้โดยเฉพาะสิ่งที่มาจากในเรื่องครอบครัวเรื่องการทำอะไรเพื่อตัวเองการทำอะไรอยู่กับบ้านประเทศบ้านเกิดโฮมแลนด์คุณแม่ซับคอนเชียสอะไรทุกอย่างสิ่งที่อยู่จากที่บ้านนะคะทำงานจากที่บ้านหรือว่าการเกษตรก็แล้วแต่นะจังหวะนี้เป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตคุณมากๆเลยนะคะโอเคพูดดาวไปนานแล้วเดี๋ยวจะขอเปิดไพ่บ้างก็ปีหน้าก็จะเป็นปีอีกปีหนึ่งที่ไม่ใช่ปีหน้าสิพฤหัสเนี่ยมันย้ายมาทำให้จากนี้ไปอีกสัก12เดือนถัดจากนี้ค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกช่วงหนึ่งของชาวธนูนะก็เชิญยืนขึ้นแล้วปรบมือให้ตัวเองได้เลยนะคะจริงๆในชีวิตจะดีขึ้นจริงนะคะนี่อย่าสั่นเสียงแจ้งอาจจะหมดพลังนะจริงๆจะบอกว่ามันเป็นปีที่ดีของคุณมากอีก1ปีนะคะนับไป12เดือนถัดจากนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวพฤหัสมันมีเดินหน้าถอยหลังกลางปีก็ไม่เป็นไรแต่คือทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นมากนะคะปลายเดือนเนี่ยมีดาวพุธถอยหลังแล้วมันจะอยู่ในเรือนคู่คนเก่าใครรอคนเก่าก็ไปมาๆวนกลับมาในชีวิตได้นะคะตรงนี้ไพ่ตรงกลางเปิดมาเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วอะเดอะซันโอกาสความหวังความสำเร็จชื่อเสียงนะคะไพ่จบด้วยไพ่สีไม้เท้าแต่งงานได้ใครมีคู่แล้วก็แต่งคือเวลาที่ค
คนดูดวงนะคะถ้าเป็นโหราศาสตร์นะ อาจารย์ตำราที่จังอ่านเนี่ยเขาจะแนะนำว่าโอเคเวลาเราดูโหราศาสตร์เนี่ยเราอย่าเพิ่งแบบยังโสดไม่มีแฟนเลยเนี่ยเงียบมากเนี่ยจะแต่งงานเมื่อไหร่เราควรจะต้องเป็นสเต็ปโอเคดูโสดแต่งงานไหมแต่งมีคู่เขาโสดจะมีคู่ไหมมีคู่แล้วจะแต่งงานไหมแต่งงานแล้วโอเคความสัมพันธ์จะมีลูกไหมจะไปได้ไหมหรือจะอยู่คนเดียวดีคือมันจะเป็นสเต็ปอะค่ะเพราะว่าโหราศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ดวงชะตาอย่างเดียวแต่มันเป็นอยู่ที่ฟรีวิวด้วยเพราะฉะนั้นอะเราจะต้องเหมือนกับอย่าเพิ่งข้ามสเต็ปไปนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่จะเหมาะสมในการที่จะดูดวงโหราศาสตร์ตะวันตกนะไพ่ตรงกลางนะคะ The Sun ดีมากโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงตั้งครรภ์ชื่อเสียงมาแต่งงานมีลูกมาโปรโมทได้ทุกอย่างสิ่งดีหมดเลยนะคะคือที่ผ่านมามีความรู้สึกเครียดนะคะท้อแท้สิ้นหวังหาทางออกไม่ได้ใจเย็นๆคุณอาจจะต้องไปเรียนรู้นะคะอาจจะต้องมีคนแบบเด็กรุ่นน้องกว่าหรือว่าไปศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตนะคะการทำการสื่อสารทำงานออนไลน์ทำงานที่ต้องพูดคุยดีมากๆเลยนะคะ Queen of Wands แล้วก็ราชาถือดาบเกิดขึ้นด้วยโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่มันดีมากๆและไม่ใช่โอกาสใหม่เท่านั้นโอกาสเก่าก็มาเช่นกันแล้วก็คนเก่าๆสิ่งเก่าๆลูกน้องเก่าๆพาร์ทเนอร์เก่าๆวนกลับมาในชีวิตคุณได้นะคะ7ดาบเนี่ยระวังในเรื่องของภาวะการโดนนินทาว่าร้ายขโมยผลงานนะคะติชินินทาบางสิ่งบางอย่างเราห้ามกันไม่ได้คือหยุดนะห้ามด่าฉันห้ามนินทาฉันแบบเนี้ยมันก็คงก็เราไปห้ามคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องทำตัวเองให้มันดีขึ้นทุกวันแบบเนี้ยก็พอแล้วสิ่งนี้นะคะ Temperance เป็นการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายนะคะทุกอย่างสิ่งถ้าถามคนรักความสัมพันธ์เอายังไงมาไหมก็มีไปๆมาๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะไพ่จบเนี่ยได้ไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้าเป็นความมั่นคงเป็นความใช้คำว่าแต่งงานชื่อเสียงงานที่ทำมั่นคงมีการเฉลิมฉลองรื่นรมรื่นเริงเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะทีนี้ถ้าถามเรื่องงานนะคะจะมองว่าตัวคุณจะดังอ่ะแต่พอดังปั๊บคนก็จะตามคุณอ่ะก็ได้ทำตามอย่างเงี้ยลอกผลงานคือคนเรามันต้องทำตัวให้มันดีขึ้นทุกวันอ่ะถูกไหมคือใครจะมาทำอะไรก็แล้วแต่เผ็ดแท้ต้องไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวไฟใช่ไหมใช่หรือเปล่าคำศัพท์นี้ตรงนี้งานมันมีโอกาสที่ดีแน่นอนค่ะ comfort นะคะก็คือเขาบอกว่ามันจะมีใช้คำว่าเป็น angel หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะเข้ามาช่วยคุณนะคะในช่วงเวลาที่คุณต้องการอยู่แล้วนะคะทำให้คุณhealing อ่ะช่วยเหลือคุณให้คุณหายจากอาการเจ็บปวดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะใจเย็นๆที่ผ่านมาไม่สบายใจปล่อยไปค่ะทุกอย่างสิ่งมันแก้ได้ด้วยความรู้ประสบการณ์หรือผู้รู้อาจจะบอกคุณก็ได้ว่าเฮ้ยไปทางซ้ายสิไปทางขวาสิแบบนี้นะคะไม่สบายใจแก้ด้วยความรู้ค่ะนะคะแล้วก็การเรียนนะคะตรงนี้ hello from heaven นะคะก็มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะที่คนตัดสินใจเรียนนะคะก็เขาบอกว่าอย่ากังวลใจปล่อยไปทุกอย่างสิ่งมันจะดีขึ้นแน่นอนการเงินค่ะตรงนี้ Angel Therapy นะคะเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือคุณนะคะตรงนี้ก็ใจเย็นๆนะคะเขาจะเหมือนกับปลดปล่อยพันธนาการหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกแบบเจ็บปวดในใจหรือว่าความเครียดที่คุณมีเนี่ยค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวเขาจะมาช่วยคือถ้าดูจากหน้าไพ่โอกาสดีแน่นอนถ้าดูจากดาว Angel คุณก็คือพาร์ทเนอร์คุณนี่แหละค่ะแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้ Indigo and Crystal Children ตั้งครรภ์ได้อยู่นะหรือว่าอะไรถ้าคุณไปข้องเกี่ยวกับเด็กอาจจะไปดูเด็กเล่นกับเด็กเยอะๆอันนี้ค่ะมันมีโอกาสที่ดีมาแบบมาฮีลลิ่งคุณได้นะคะถ้าเป็นความรักอะชัดมากๆจากนี้ไปหลายคนมีโอกาสแต่งงานนะเวลาพฤหัสย้ายเข้าอยู่ในเดือนที่4ก็หลายคนแต่งงานก็มีนะคะแต่ถ้ายังโสดอยู่ก็มีโอกาสมีคู่เช่นกันนะคะมาแบบไม่ทันคาดฝันเลยยิ่งเฉพาะช่วงเดือนนี้ดาวศุกร์มันย้ายเข้าสู่เดือนที่7ของคุณเพราะฉะนั้นใครโสดๆก็ปรับพลังงานนิดนึงพยายามสื่อสารเยอะเพราะพุธก็เข้าสู่วันที่7เนาะความรักก็มาจากการสื่อสารไม่ใช่แบบเห็นหน้าแล้วชอบแบบนี้ไม่ใช่มันจะเป็นการต้องได้คุยอะค่ะจะดีขึ้นนะคะใครรอคนเก่าแถมให้นิดนึงเนาะเพราะว่าดูจำได้ว่าพุธจะเดินถอยหลังช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็มีผลมาตั้งแต่กลางเดือนตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหละอันเนี่ยคนเก่าๆวนกลับมาในชีวิตคุณถ้าคุณรออยู่นะคนที่เข้ามานะคะสิงห์นะคะธนูนะคะ
เมษสิงห์ธนูเมถุนต้นกุมหลักๆคนเก่าเข้ามาคนใหม่ก็เข้ามามันต้องระวังนิดนึงเหมือนกันเจ็ดดาบเนี่ยเป็นภาวะเหมือนหลอกหรือว่าโดนเขาเรียกว่าบางทีคู่ของคุณหรือตัวคุณเองก็อาจจะไม่คุยคนเดียวแบบนี้ก็ได้ภัยมาไปมายังมีอยู่ไม่สบายใจคนเก่ากลับมาแต่ก็ยังมาแล้วก็ไปได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ deception ก็ระวังคนใส่หน้ากากเข้าหาเนาะแล้วก็ flirt จีบค่ะอ่อยได้แต่ว่าอย่าจริงจังอย่าเพิ่งจริงจังให้เขาจริงจังกับเราให้มากก่อน keep an open mind ก็คือเปิดใจค่ะคนที่ใช่เขาอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่เป็นนะคะมองโลกในแง่ดีในเรื่องความรักอย่าติดกับใครบางอย่างเป็นพิเศษฉันติดที่เขาต้องร้องเพลงให้ฉันติดที่เขาต้องมาแกะกุ้งป้อนกุ้งให้ฉันกินอย่างเงี้ยอย่านะคะแล้วก็ new love นะคะเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัดนะคะก็ลองดูนะคะเผื่อว่าใครที่เจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ